เรื่องราวต่อไปนี้สร้างจากเรื่องจริงในสงครามโลกครั้งที่1ปี1914ถึง1918ทหารอเมริกันร่วมรบไปกับกองทัพฝรั่งเศสและกองทัพอังกฤษในปี1917เพื่อต้านการรุกรานของกองทัพเยอรมันพวกเขาเชื่อมั่นว่าเป็นการต่อสู้ให้โลกปลอดภัยเพื่อประชาธิปไตยเขตเมอร์สตอนฝรั่งเศสปี1918ติดดาบปลายปืน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 ลุยลุย
ทราบครับเอาผมมาเร็วเร็วดึงไกลมาก่อนจะใส่กลับไปใส่กระสุนซะเหมือนฝึกพื้นฐานนั่นแหละดันไกลไปข้างหน้าตอนนี้ก็พร้อมยิงแล้วว้าพยายามลงแรงไว้คนทหารอยู่นะให้คอนโทชิสกี้คุณตรงนี้ไว้ครับผู้การมาลงมาบอบล้อมบอบล้อมที่บุกที่กลับมาขณะนี้เราตั้งแนวรับไว้ที่เขตพยาบาลเรียบร้อยแล้วอย่าให้มันแย้มเข้ามาได้นะครับมันกำลังตลบหลังเราครับเดี๋ยวเราเสริมทั้งหมดให้ไปช่วยผู้กองแม็กเกอร์ตี้ไปเอาบนเช็คให้ตาหนังไว้บอกร้องบอกร้องก้มหัวต่ำต่ำไปมุกไปบอกร้องก้มหัวต่ำต่ำไว้ถอยก่อนถอยกลับไปที่แนวก่อนแล้วเข้าไปเลยๆบุกเข้าไปลุยไปเลยให้ฝั่งซ้ายเขาที่กำบังเขาที่กำบังตลบกันไม่ดูเลยวะ
หัวซ่าซ่าพาไปเต็นท์ไปในบ้านศูนย์พาคนเจ็บคนที่กำลังด้วยด่วนด้วยบอกลงเสือบอกลงผมแล้วคือก้อนยาบอกมาฉีดกระบังเร็วแล้วเข้าที่ซีบอกลงรีบไปไหนล่ะผู้ทหารริชาร์ดอยู่นี่ครับเอาล่ะประจำตำแหน่งไว้ระวังให้ดีระวังไอ้พวกเวรในตลบหลังเราด้วยผู้หมวดมากับผมOh!
เฮ้ยร้านจากนิวยอร์กตัวการวิเทอร์ซี่ทหารทุกคนจะได้รับการเลื่อนยศและได้รับเหรียญแล้วกองพันที่เหลือไปไหนหมดจากเกเดกี้แทบไม่เหลือซากให้ฝังหน่วยของโมเชงอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งผมส่งเข้าไปหาทางฝรั่งเศสที่ท่านบอกว่าเป็นปีกของเราเป็นการสูญเสียที่ยอมรับได้ผมรับไม่ได้ครับผมเข้าใจความรู้สึกที่คุณมีต่อลูกน้องดีท่านเรามีทัพคอยหนุนปีกของเราและท่านสั่งให้ลูกน้องผมโจมตีท่านบอกว่าเสบียงจะตามมาติดซึ่งก็เปล่าเลยแบบนี้ท่านยอมรับได้เลยครับใช่ผมยอมรับได้ที่เราสามารถทะลวงแนวของเยอรมันได้เพราะคุณรักษาที่มั่นเอาไว้เป็นหอกข้างแคร่พวกมันผู้การคุณทำหน้าที่ได้เหลือเชื่อมากคุณมีลูกน้องให้ห่วงแค่600นายผมมี 20,000 นายที่ส่งไปรบผมก็ต้องทำใจผมให้รถมารับลูกน้องคุณกลับพวกเขาแหกนรกขึ้นมาถ้าไม่รู้หรอกว่าเขาเจอกับอะไรหรือสิ่งที่เขาทำได้หรือไม่ได้เขาดีกว่าท่านมากท่านพลดีกว่าผมมากพวกเขาดีอยู่แล้วคุณกับนายทหารของคุณขึ้นรถผมไปก็แล้วกันผมรับไม่ได้ครับผมจะอยู่กับลูกน้องของผมผมเข้าใจดีทหารเราจะกลับกันแล้ว